เดี๋ยวทุกคนจะได้รับแจกผ้าได้ดิบตัวนี้นะคะคนละ1ชิ้นแล้วเราก็จะหาศูนย์กลางของตัวตุ๊กตาตัวหัวของเรานะคะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะเอานุ่นนะคะกำมาให้เล็กกว่าลูกปิงปองหน่อยนึงกำให้แน่นเลยนะคะกำให้มันเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยนะคะแล้วก็ใส่ไปที่ตรงกลางนี้นะคะแล้วเราก็จะรวบให้แน่นวิธีการดูให้สมดุลกันก็คือชายทั้งหมดเนี่ยเราก็รวบดูให้มันเท่ากันเนี่ยการเริ่มต้นตรงหัวนี้ก็สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดตรงกลางให้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้เอาดิสซอเอาอะไรไปจิ้มตรงกลางนะคะทำให้ตุ๊กตาเราเนี่ยลดความสวยงามลงไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่แน่นอนตายตัวเสมอไปนะคะเพราะว่าอยู่ที่การเทียบผ้าเนี่ยจับผ้าเนี่ยต้องดูว่ามันบาลานซ์ทั้งหมดไหมทั้งขาแล้วก็แขนก่อนที่จะไปยัดเนี่ยอยากให้ทุกคนไปจับดูที่หัวตุ๊กตาว่ามันแน่นขนาดไหนนะคะนู่นเราจะอยู่ทางนู้นนะคะอันละค่ะดึงเด้อไม่เป็นไรให้ได้สมดุลต้องกดคลึงให้หัวของตุ๊กตานี่กลมด้วยนะคะเอาเข็มได้มาค่ะได้2ทบนะคะยาวสักประมาณนี้ค่ะอย่างนู้นอยู่ใส่นู้นอีกค่ะใส่นู้นแล้วทำให้แน่นเลยค่ะพอได้อย่างนี้แล้วเราต้องดูว่าตรงไหนจะเป็นหน้าของน้องตุ๊กตานะคะเราต้องเล็งดูนะคะตรงไหนเป็นข้างหน้าข้างหลังเดี๋ยวจะเริ่มอันนี้ให้ดูก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะรับทั้งสองรอบเย็บปิดเราก็จะได้น้องตุ๊กตาที่เป็นลักษณะแบบนี้นะสิทุกคนทำขั้นตอนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเริ่มผมผ้าให้นะคะคุณครูจะแจกผ้ากลมนี้ให้น้องตุ๊กตาอย่างนี้นะคะเราจะใส่แต่งตัวให้น้องนะคะพับมุมหนึ่งนะคะพวกหัวขึ้นไปนะคะแล้วก็อ้อมมาตรงใต้คางอะค่ะได้ต้องสีเดียวกันกับชุดนะคะแล้วก็เย็บใต้คางตรงนี้ต้องเหลือใช้ผ้าลักษณะนี้นะคะนิดหน่อยถ้าเอาเข้าไปลึกเกินน้องก็จะห่อเลยล่ะค่ะก่อนจะเย็บดูด้วยนะคะว่าหน้าน้องอยู่ตรงนี้นะคะหน้าน้องจะกลมแบบนี้โอเคแต่ว่าดูด้านข้างเลยนะคะดูตรงนี้ด้วยนะเนี่ยชายผ้าต้องอยู่โค้งนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราจะเย็บปิดเสร็จแล้วเราก็จะลูบรอบคอหารอบคอน้องแบบนี้ค่ะรัดเนานะคะเนารอบคออ้าวนะคะเนี่ยพอเนาเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะด้านหลังเห็นไหมคะคิดพอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะมาจับมือน้องเห็นไหมคะช่วงไหล่น้องไหมคะนี่เราก็จะเป็นตำแหน่งมือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพับตรงนี้ปิดเข้าไปเหมือนห่อขนมอ่ะนี่นะคะเราจะพับตรงนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ให้ชายผ้ามันหล่นลงมาอย่างนี้ค่ะกะให้แขนน้องพอดีแต่ไม่เกินความสามารถ